ยังไงหรอพี่ล่ะผมก็ไม่แน่ใจก็นายผมว่านายไปดูเองดีกว่าครับขอบใจมากทำแบบนี้มันจะเวิร์กเหรอครับคุณไม่เด่นลองทำดูมันก็ไม่เสียฉันคิดว่าฉันกับขอวมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันขอวทันชัยช่วยเราได้ได้ครับนั่งนี้เลยค่ะนี่ค่ะน้ำมันลินซีดใช้เพื่อผสมสีน้ำมันเพื่อทำให้สีน้ำมันโปร่งแสงและเจือจางลงลบหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บรถแป๊บนึงครับจะช่วยค่ะขอบคุณมากครับหมดรู้ที่เกิดเหตุได้ด้วยนะแล้วก็เช็คพื้นที่ก็สูงว่าเป็นคนมาจากไหนผู้ตายเป็นหมอจิตเวชที่อยู่แถวนั้นนะยังไงก็ฝากด้วยนะหมดขอโทษที่เข้าใจสารวัตรผมเองครับตลอดเวลาที่ผ่านมาสารวัตรมีโอกาสฆ่าคนที่ไหนรอบทำไมสารวัตรไม่ทำมึงรู้ไหมมึงอยากจะฆ่ามึงทุกครั้งกูเห็นหน้าแต่พอกูได้ทำงานกับมึงแต่เห็นบางอย่างที่มึงทำมันก็เลยทำให้กูไม่แน่ใจว่ามึงคนฆ่าลูกกูจริงป่ะหลักฐานแม่งก็มีแค่น้ำมันดีเซลกับภาพกับกล้องวงจรปิดที่หนีที่เกิดเหตุแต่ไม่เคยมีใครเห็นตอนมีค่าแค้นจนกูลืมที่สุดความจริงมึงจับมึงยัดข้อหาเข้าคุกกูเป็นคนทำร้ายชีวิตมึงมึงโวยเกินไอ้ภูมิสุดยอดตลอดมึงดูถึง EP ไหนแล้วถูกผิดก็คือผิดอย่างนี้เลยวะถึงเป็นหัวหน้าทีมเราได้วันนี้ EP สุดท้าย12นั่งดูอยู่ในเรื่องของสารวัตรเนี่ยจะช่วยเองมึงนี่แม่งเอาไปแดกตลอดไอ้เหี้ยนี่มึงจะหล่อไปไหนโอ้โหไอ้เหี้ยเอาหน้าสัตว์เอ้ยประเด็นผมนะโอ้โหสกายเนี่ยมึงคนที่สุดมึงยิ้มมึงก็ได้ไอ้สัตว์เออตอนนี้คนไม่โฟกัสที่ซีรีส์แล้วนะโฟกัสที่ข้าวนี่ถ้าฉันไม่เห็นรูปพวกนี้กับตาแล้วก็ฉันจะไม่เชื่อเลยว่าพระเดชจะเป็นคนแบบนี้มันเหมือนกลุ่มลับอะไรสักอย่างเลยนายพอจะมีรายละเอียดคนพวกนี้ไหมคนพวกนี้มีทั้งข้าราชการในธนาคารนักธุรกิจไปจนถึงคนกวาดถนนครับแล้วมันมารวมตัวกันทำไมเท่าที่รู้เนี่ยกลุ่มคนพวกนี้มีความคับแค้นในเรื่องเดียวกันก็เลยรวมตัวกันเพื่อสร้างสามัคคีธรรมยุติธรรมอะไรอธิบายให้ชัดๆหน่อยเรื่องนี้ผมว่าให้คุณพเดชเป็นคนอธิบายเองดีกว่าครับวีระนายหมดตุลาแล้วเดี๋ยวฉันจะคุยกับท่านสอบ
นั่งรถซีก็ได้กินอะไรมาหรือยังได้อะไรก็ร้อนหน่อยก็หูนี่ครับท่านตรงนี้ท่านได้ถ่ายเองได้จากเธอเล็กๆนะแต่สังหรณ์ใจว่าพ่อพ่อกินอะไรวะคือนี่น่าต้มยำไก่เหรอตามที่ต้องการจะลืมพอมันเห็นเหยื่อมันก็ทนไม่ไหวก็เลยต้องกลับมากินตรงไหนพวกชั่วที่ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกกี่โมงสองทุ่มกว่าเลิกงานกันยังครับพวกมันก็ไม่เคยสำเร็จได้เลยแล้วถ้าคุณจับตาพวกนั้นได้คุณจะทำยังไงน่าจะเลิกเรียนเลิกงานกันแล้วนะถ้าผมจับมันได้ไม่ว่าจะป่าเป็นแบทกาย EP สุดท้ายมาแล้วนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งมาแล้วก็กินท่านกับผมเราสองคนมีอะไรที่คล้ายกันมากเลยนะครับกลับกล้องให้ดูไหมท่านเสียลูกชายเข้า Netflix กี่โมงคะตอนสุดท้ายเข้าแล้วครับตอนนี้กำลังนั่งดูอยู่ฮะ EP สุดท้ายสวัสดีครับตอนนี้กำลังนั่งดู Bad Guy นะครับ Final EPแล้วก็กินข้าวไปด้วยสงสารมันเกิดค่ะคนเป็นใครอ่ะเข้ามาได้ยังไงทำไมฆ่ากันซะแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าไลฟ์ดูซีรีส์หรือไลฟ์กินข้าวแล้วนะดีแล้วผมกลับมาแล้วซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีพาร์ทของหลายคนมากแล้วเวลานะมานั่งดูนะสนุกเพราะว่าไอ้พาร์ทที่เราเล่นน่ะมันแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องแล้วพอกลายเป็นว่าพอมานั่งดูเต็มๆอ่ะมันได้เห็นพาร์ทคนอื่นด้วยที่เราแบบไม่ได้เล่นน่ะไม่ได้ถ่ายอ่ะ
มันก็เลยแบบสนุกกับเรื่องไปด้วยเนี่ยอย่างฉากอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาถ่ายกันตอนไหนอะไรเงี้ยทันไหมครับถูกไหมผมได้ยินเสียงเธอร้องให้ผมช่วยเธอกรีดร้องกว้างเจ็บปวดไลฟ์กินข้าวก็ผมเป็นทรมานมากแค่ไหนไอ้พวกสารลบพวกนั้นมันรู้สึกอะไรบ้างไหมไปหาไหมผมก็แค่หวังว่าจะเห็นมันทนทุกข์ทรมานที่ถูกลงโทษอยู่ในคุกจะพยายามไม่สปอยนะจะไม่พูดเนื้อเรื่องแค่พูดถึงตอนถ่ายหรือว่าเบื้องหลังอะไรเงี้ยคุณอัยการมาหาผมวันนี้มีอะไรเหรอครับผมจะบอกกับคุณว่าเมียของคุณเนี่ยทำขนมเค้กโคตรอร่อยเลยว่ะสุดยอดไม่ได้พี่สุดยอดผมกินได้ว่ากฎหมายมีการโทษมันไม่ใช่กฎหมายโทษที่เหมาะสมสำหรับผมเพราะว่าพวกมันไม่มีทางสั่งลูกได้คือเลยผมก็เลยข้ามมันคือวิธีของทางสิ่งที่ท่านทำมันก็แค่สนองความต้องการของท่านเท่านั้นอยากรู้ตอนจบมากนี่ค่ะตอนจบมาแล้วผมทำเพื่อครอบครัวอยู่แล้วทุกคนสำหรับให้ดูเป็นช่วงๆผมจะลงโทษทุกคนด้วยกฎของผมเองใครที่เพิ่งเข้ามานะBad Guy EP สุดท้ายออนแล้วนะครับทุกคนเข้าไปดูกันได้ใน Netflix นะส่วนทาง IG ตอนนี้ก็จะเป็นไลฟ์กินข้าวนะฮะกินไปเรื่อยๆเมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยว MK แล้วก็กินไก่ KFC ที่มาเช้านี้น้องซื้อมาให้นะครับเมื่อกลางวันกินไม่หมดความรู้สึกเป็นยังไงแล้วก็มีซาปาวิกนี่มีสร้อยเบียร์ด้วยเปิดดู Netflix ไปด้วยก็ได้แล้วก็เปิดดูไลฟ์กินข้าวไปก็ได้อีกจอหนึ่งข้าวเบียร์ปวดไม่หรอกไอ้ยายมันตายจะเป็นไรไอ้ไอ้ข้าวเอ้ยเก็บคนจะไปกินข้าวกันยังครับ
ใครไม่กินข้าวกินข้าวกันด้วยนะฮะเดี๋ยวดึกไปแล้วมันจะกดไหลย้อนนะฮะกินเรียกน้ำย่อยไปเรื่อยๆโดยการที่มึงฆ่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะความชั่วมันเหมือนเชื้อโรคเชื้อชั่วมันสามารถถ่ายทอดทางสายได้เราคิดจะกำจัดเราต้องฆ่าคนที่ไม่มึงมันบ้าเหรอสปอยสปอยลบสปอยก่อนไม่ทันแล้วหลบสปอยไม่ทันขอโทษมาดูไลฟ์กินอาหารต่อนะมีคนข้ามออกเพื่อจะสะโพกให้ท่านความเด็ดขาดจะทำให้ผมจะมีหน้าที่ด้วยท่านที่ผมจะมีความเจ็บปวดของเหยื่อทุกคนบราซิลฮายบราซิลอลิสนะครับอลิสกำลังเก็บหลักฐานดื่มไปจะไม่สปอยใครฟังเสียงแล้วสปอยได้นี่เก่งนะคือแบบฟังเสียงแล้วแบบเห็นภาพเลยเหรอรู้เรื่องเลยเหรอผมทำให้ท่านได้ทนอยู่แล้วไอ้ครับคุณจำตอนที่เราไปจับไอ้พวกที่มันพ่นร้านทองแอดมิน True ID เข้ามาด้วยเหรอครับแอดมิน True ID ไม่ไปดูสแบดกายเหรอครับใครเป็นแอดมิน True ID อ่ะตอนเนี้ยผมไม่รู้อะไรเลยเกิดอะไรขึ้นพี่ไอ้ครับอยู่ที่มึงตกปลาใช่ไหมยักมีไปที่มือตกปลาจะยงตามหาสัญญาณมือถือในการเทรดให้ฉันหน่อยฉันอยากรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกูก็คิดได้ว่าถ้าคนมันใช้กดสงสัยต้องหันมาฆ่ากันเองมึงก็ไปตามให้กับสัตว์โลกพี่เลิกพูดจาเรื่องเธอแล้วได้ไหมพยักมึงทำให้เร็วกว่านี้หน่อยจะบอกว่าซีนใน EP 11คือ EP ก่อนหน้าเนี้ยมันมีซีนที่สกายวิ่งหนีแล้วมันวิ่งแล้วรองเท้ามันหลุดไปข้างนึงด้วยรองเท้าหลุดแล้วก็วิ่งต่อเท้าถุงเท้าข้างนึงรองเท้าข้างนึงอ่ะวิ่งแบบเท้าเปล่าข้างนึงวิ่งหนีไปแล้วพอเปลี่ยนฉากรองเท้ากลับมาลองไปสังเกตดูว่าเป็นซีนไหนถ้าใครเห็นนี่ถือว่าตาดีมากต่อจากนี้ไปข้ามจะทำอะไรก็ต้องคิดให้มันเยอะๆใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของมึงให้ดีๆกูขอบใจมึงมากนะ
ที่อยู่ข้างผมมาตลอดกูจะได้ไปเจอกับลูกกูสักทีซีนที่ซีนที่สกายหนีอ่ะสระน้ำใบให้ว่าที่สระน้ำลองไปดูวิ่งแล้วแบบรองเท้ากระเด็นเลยอ่ะแล้วพอตัดไปอีกซีนหนึ่งรองเท้ากลับเข้ามาอยู่ในเท้าละยิงกันอีกแล้วครับเฮ้ยใครดูแล้วอย่าสปอยดิ เราจะไม่สปอยกันแต่วันนี้ก็สปอยไปเยอะแล้วเหมือนกันอีพีสุดท้ายแล้วครับงั้นผมขออนุญาตกลับสนอก่อนนะครับตำรวจกำลังตามจับสารวัตรพิทักษ์กับพวกอยู่ถึงตอนนั้นเราคงรู้ว่าสารวัตรพิทักษ์ฆ่าท่านผบ.ทำไมทำไมคุณถึงแน่ใจว่าสารวัตรพิทักษ์เป็นคนลงมือฆ่าท่านผบ.เรื่องนี้คุณน่าจะรู้ดีกว่าผมนะครับสารวัตรพิทักษ์ต้องการที่จะฆ่าสกายเพื่อล้างแค้นให้กับลูกสาวของตัวเองก็เลยจ้างเลนเข้าไปฆ่าสกายในคุกจับยักษ์เข้าคุกเพื่อเรียกสินบนกับเฮนแล้วก็ฆ่าเฮนปิดปากสารวัตรปั่นหัวเลนกับยักษ์ให้เข้าใจสกายผิดก็จะยืมมือพวกมันฆ่ากันเองน่าเสียดายท่านผบ.ตั้งทีมพิเศษขึ้นมาเพื่อจะปราบปรามอาชญากรรมแต่สารวัตรกับใช้มันเป็นเครื่องมือในการล้างแค้นในเรื่องส่วนตัวสุดท้ายท่านผบ.ต้องมาจบชีวิตเพราะความไว้ใจตอนนี้หลักฐานที่มีเองได้ไม่พอที่สรุปว่าผิดพลาดพวกนักโทษในผลข้าวท่านผบ.นำใช้คดีนี้คดีใหญ่ถ้าเดือดสรุปจะพาพังง่ายถ้าหลักฐานไม่พอท่านก็ทำให้มันพอมันไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมที่เหลือผมจัดการเองนี่คุณสั่งคุณเหรอนี่มันอะไรเนี่ยใครไม่กินข้าวไปกินข้าวได้แล้วไปไหนไปหาข้าวกินจะหักหลังไม่เหรอขอโทษด้วยครับนายอย่าคิดมากเลยครับท่านช่วยผมผมก็ช่วยท่านผบ.ทำชัยก็ไม่อยู่แล้วผมคิดว่าผมมีคอนเนคชั่นอยู่บ้างนะครับที่จะทำให้ท่านเป็นผบ.คนใหม่ตรงนี้ได้ท่านรองครับผมอยากทราบว่าตอนนี้เรารู้ตัวผู้ต้องสงสัยที่ฆ่าท่านผบ.ทำชัยหรือยังครับเรารู้ตัวคนร้ายแล้วครับคนร้ายเป็นนายตำรวจที่ช่วยนักโทษแหกคุกออกมา3คนเป็นคนฆ่าผบ.ทำชัยครับโอ้โหตำรวจร่วมมือกับนักโทษแหกคุกกับท่านแล้วนักโทษแหกคุกออกมาได้ไงครับท่านต้องสันนิษฐานว่านายตำรวจท่านนี้เป็นคนช่วยนักโทษทั้ง3คนหนีออกจากเรือนจำและร่วมกันก่ออาชญากรรมหลายครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านผบ.ทำชัยทราบเรื่องว่าในตัวท่านนี้กระทำความผิด
แล้วก็กำลังวางแผนจับกุมทั้ง3คนจึงร่วมมือกันฆ่าผบ.ลำชัยเพื่อปกปิดความผิดของตนที่ได้ทำมาท่านผบ.ลำชัยเป็นนายที่ดีแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของตำรวจทุกคนผมขอสัญญาลูกจิตของผมว่าจะจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้มันเกิดอะไรขึ้นคะท่านรองทำไมท่านรองถึงให้แถลงข่าวแบบนั้นผมก็แค่แถลงข่าวตามหลักฐานที่มีคุณมีปัญหาเลยเหรอมันไม่เร็วไปหน่อยเหรอคะที่สรุปว่าสารวัตรพิทักษ์เป็นคนลงมือคุณคิดว่าใครเป็นคนฆ่าท่านผบ.ล่ะดิฉันคิดว่าอัยการพิเดชมีส่วนเกี่ยวข้องแค่ลูกแค่นี้คุณคิดว่าจะผิดคนได้เหรอเลิกยุ่งกับคดีนี้ซะหมายความว่ายังไงคะผมรู้นะว่าท่านผบ.เนี่ยจัดตั้งทีมพิเศษโดยแอบเอาคนคุกมาทำงานให้แล้วให้สารวัตรพิทักษ์เนี่ยเป็นหัวหน้าทีมคุณก็เป็นหนึ่งในทีมนั้นไม่ใช่เหรออย่าให้การจากไปของท่านผบ.เนี่ยมีหมดทีอย่างไรมันจบแบบนี้แล้วทำแบบนี้ฉันกำลังสงสัยว่าท่านเป็นส่วนในการปกป้องอัยการเผด็จอยู่นะคะคุณจะปกป้องไอ้สารวัตรนอกข้อกับพวกคนที่คุกเนี่ยมันคุ้มเรื่องเหรอคุณลองกลับคิดดูให้ดีคุณคุ้มไหมแถลงข่าวตามที่บอกล้างมือแป๊บนึงไม่เป็นไรครับถ้าก่อนนี้เข้าใจตัวผม
กินเหมือนพวกนี้ยังไม่ได้กินเลยนะจบช่วงกินโชว์หรือยังเหรอเหลือคำสุดท้ายอิ่มแล้วสุดท้ายไม่ไหวอิ่มมันเสียรู้สึกตัวยังในวันที่คุณช่วยชีวิตผมวันนั้นมันทำให้ผมรู้ว่าผมควรมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วต่อจากนี้ไม่ต้องเข้ามาใกล้ฉันแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันกับลูกอีกโอ้ยเลสโอเคแล้วดีมึงจะได้ไม่ต้องขังความเจ็บปวดไว้ในใจต่อไปแล้วมึงพ้นโทษแล้ววันนี้เนี่ยเป็นอิสรภาพที่แท้จริงของมึงสวัสดีขอบคุณนะเริ่มต้นชีวิตใหม่แซ่ EP สุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่าบู๊เดือดมากรอดูได้เลยถือว่าไม่สปอยนะจะยงมีเรื่องช่วยหน่อยช่วยหาหลักฐานเพิ่มหน่อย EP เนี้ยเป็นแบบEP ที่บู๊ซีนไม่ได้ใหญ่สุดในเรื่องนี้นะแต่ว่าเหนื่อยที่สุดวันที่ถ่ายซีนบู๊ของ EP เนี้ยตายอ่ะคือลงไปนอนแบบแผ่กับพื้นเลยอ่ะไม่ไหวอ่ะนี่โหดประหลาดสกายกลับกล้องให้ดูไม่ทันเหยียบกล้องเข้ามาในเมื่อกี้กินข้าวใครมาใครมาพี่เอมอย่างเท่เลยพอเดี๋ยวหาว่าสปอยอีกHmm.
ยิงอย่างดัวเร่งไฟหน่อยละกันเออน่าจะสว่างไปแล้วแค่แผลเฉียวๆเนี่ยผู้กองคนสวยมาทำแผลให้แค่นี้ก็ตายตาหลับแล้วใช้เวลาเล่นไม่ได้ยับตอนนี้ทุกคนเป็นอิสระแล้วหลังจากนี้เป็นเรื่องของคุณแล้วเขาว่าไงสารละคนเยอะแยะไม่ชอบเลยนี่ซีนนี้อย่างเท นี่อันนี้มาสนุกคนเดียวไม่ชวนเลยตอนนี้บอกทีมเดียวเป็นไงนี่มายังเออนี่บวกอ้าปิดไปดูไปดูใน Netflix เอาเองนะให้ดูเดือดยังไม่จบยังมีอีกเยอะนะวันนี้ตอนนี้เวลา15นาทีหลังจากนั้นฉันคงช่วยได้ขอบคุณค่ะใกล้เสร็จยังหมอรอแป๊บนึงเล่นมือหน่อยสิหมอมันจะได้ถึงที่แล้วรัดชูแบบนี้ด้วยเนี่ยThank you.
นี่โอ้โหแขนขาดงี้เลยเหรอวะระเบิดก็มาอย่างที่บอกอ่ะไม่สปอยนะแต่ว่าเปิดให้ดูเลยหมดเวลาแล้วผู้กองเข้าใจก่อนนะผู้กองบางครั้งเนี่ยชีวิตก็ไม่มีทางเลือกมากหรอกเสร็จแล้วนะครับนะแอดมินของ True ID นะครับบอกว่าดูพร้อมนะแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดต่ออีกรอบก็ได้นะฮะดูไปดูต่อได้ทั้งใน True ID แล้วก็ แล้วก็ใน Netflix เลยนะครับลายนิ้วมือที่พบบนเบ็ดของของรอนำไฟมันสามารถเปิด2จอได้ปะครึ่งจอเวลาที่ท่านลองต้องเลือกข้างแล้วล่ะค่ะถ้าหลับตาชัดอย่างนี้ฉันคงเลือกข้างไม่ยากแล้วล่ะยกเลิกภารกิจทั้งหมดต้องสั่งจับมีละข้อหาร่วมมือกันกับอัยการพเด็จฆ่าผบ.นำชัยถึงฉันจะเป็นตำรวจที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ฉันก็ไม่เหลือพอที่ปล่อยให้ใครมาฆ่าตำรวจด้วยกันแบบนั้นง่ายๆนะใส่หนวดอลิสมีหนวดวะเข้มเลยเข้มกันหมดหนวดเฟิร์มกันหมดเลยซีนนี้เลยเป็นซีนที่แบบเหนื่อยมากเล่นซ้ำหลายรอบมากเลสนี่คือแบบเฉือนดุมาก
สองคนนี้นัดล้างตาแม่งเหี้ยเหี้ยนี่กับกูก็ไม่ต่างคิดเหรอว่าคุกจะทำให้มันกลัวแต่ว่าเชื่อเหรอว่าการทำแบบนี้พวกมันจะสำนึกเอาคาลูกคาฆ่าคนที่มันวันทำให้มันเจ็บปวดทรมานนี่แหละคือความจริงเอาแล้ว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 นี่คือจำไม่ได้แล้วนะว่าเล่นอะไรไปบ้างเนี่ยโดนสปอยกันหมดแล้วใช่ไหมOops. กำลังจะโพสต์รูปใหม่นะครับฝากไปไลค์กันด้วยนะฝากกันอย่างนี้เลยนะ Everyone, I have a new post on Instagram.จบไปเนี่ยอ๋อโอเคนึกว่าก็มีต่อข้อหาอะไรเมื่อ2ปีก่อนฉันใช้หลักฐานเท็จจับสกายในคดีฆาตกรรมฉันขอรับผิดในสิ่งที่ฉันทำชายงเอาใจมือมาอ่ะลงละโพสต์ใหม่ไปไลค์กันด้วยเอาไงดีวะไอ้เหี้ยหรอมึงอ่ะวิ่งนำเลยสัตว์มึงกลัวมั้ยกลับไปคุกมันแพ้แพ้แต่ก่อนรู้ว่าจริงหมดละขอโทษแล้วนี่สักที
มึงจำไว้นะใครจะตาหน้ามึงก็เป็นคนที่ที่กำลังก็ช่างแม่ก็มึงเองนั่นแหละที่รู้ดีที่สุดมึงเปลี่ยนแปลงความคิดใครได้นอกจากจะเปลี่ยนตัวใครคนดีใครคนเลวโลกแต่ทว่าสอนรักอยู่เอาแล้วดูว่าจะปิดฉากยังไงไปไลฟ์มาแล้วขอบคุณนะครับอ๋อไทม์สคริปต์อย่างนี้เลยเหรอ1ปีผ่านไปสปอยปะสปอยสปอยจ้าเอาเอาว้าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านของสังคมเองก็กดดันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งจับตัวฆาตกรโดยเร็วที่สุดค่ะคุณไปตามไปพวกหมาบ้าออกมายังไงได้ไปดูยังฉากจบไม่ให้ดูดีกว่าไปดูกันเองหรือว่าจะให้ดูดีวะจะดูป่ะอ่ะเปิดให้ดูสกายเปลี่ยนเสื้อเว้ยพอแค่นี้พอเพราะว่ามันก็จบแล้วเย้ใครที่ดูผ่านอันนี้ไปแล้วนะครับก็ไปดูรีรันกันได้นะครับใน True ID แล้วก็ Netflix เนาะแล้วก็รอลุ้นกันว่าจะมีซีซั่น2หรือเปล่าเนาะยังไม่รู้เหมือนกัน Little Women ก็น่าดูเหมือนกันยังไม่ได้ดูเลยก่อนหน้าจะมาดู EP สุดท้ายนี่เมื่อกี้นั่งดู Cyberpunk อยู่ที่เป็นการ์ตูนเพิ่งจะดูไป2 EPจบแล้วนะครับสามารถไปย้อนดูกันได้เอาจริงเดี๋ยวนะก็จะไปย้อนดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่มีสมาธิมีเอาสมาธิมาอยู่กับการไลฟ์กับการกินข้าวนะครับก็เป็นผลงานที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะฮะแบดกายแล้วก็เดี๋ยวจะมีรีเทิร์นแมนนะครับทางวิวVIU นะฮะ View ก็รอติดตามกันได้นะฮะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วก็ตอนนี้ถ่ายของช่อง3อยู่เป็นละครนะครับเป็นช่อง3ถ่ายกับกระทิงแล้วก็ก้าวสุภัสรานะฮะก็รอละกันว่าจองมาเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องนั้นก็สนุกเรื่องนั้นก็เดือดเหมือนกันนะฮะยังไงบ้าง2ทุ่มถึง3ทุ่มนี่ไปกินข้าวกันมายังหนึ่งปีผ่านไปสกายตาเขเพราะว่าผมบังใช่ถ่ายจบเรื่องนี้ก็คือตาเขจริงๆอ่ะเนี่ย
กายไม่ไหวอะคันตานะฮะ ติดตามกันได้นะครับหลายๆเรื่องนะก็ตอนนี้มีแบดกายใช่ไหมฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีอะไรวะก่อนหน้านี้มีคินพอชนะตะวันหลายๆคนก็ตามมาจากบทตะวันกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มี Voice in the Lane มี After Dark นะครับถ้าใครที่ติดตามดูอยู่ก็จะรู้นะไปย้อนดูกันได้หลากหลายช่องทางเลยนะอย่าง Voice in the Lane ก็ทาง VIU View นะครับถ้า After Dark ก็ VTV ถ้า Kinposh นี่เขาลงไหนอะลงไอ้นี่ปะ LINE ปะช่องวันเนาะไอฉีอี้ใช่ไหม Kinposh ลงไอฉีอี้แล้วก็นั่นแหละนะหลากหลายช่องทางเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะพอดีผมไม่ได้อยู่สังกัดช่องไหนนะครับก็เลยแบบว่าเล่นไปทั่วเลยล่าสุดนี้ก็เดี๋ยวไปโผล่ช่อง3นะอย่างที่บอกไปแอดมินทรูไอดีบอกว่าเจอนะได้ทุกแพลตฟอร์มใช่แทบจะครบแล้วนะ Netflix ทรูไอดีวิวนะครับ VTV ICE เหลืออะไรอ่ะ Line TV เหรอ Line TV ก็เหมือนจะเคยมีนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไร นะก็จบไปอีกเรื่องนึงกับผลงานที่ได้รับบทมานะครับอยู่ทุกแพลตฟอร์มก็ถ้าไม่รู้จะติดตามที่ไหนก็ติดตามทางแพลตฟอร์ม IG นี่แหละส่วนใหญ่เล่น IG นะครับเพราะว่าเล่น Twitter ไม่เป็นนะ Twitter คือเอาจริงๆไม่รู้จะโพสอะไรคือแบบมันมีช่วงก่อนหน้านี้ที่เข้าไปเล่นบ่อยหน่อยก็คือตอนที่ Kinposh ใช่ไหมเพราะว่าแฟนๆ Kinposh อยู่ใน Twitter กันก็เลยแบบไปคุยกับแฟนๆ Kinposh ใน Twitter แต่ว่าตอนนี้คือเหมือนแบดกายเหมือนแฟนแบดกายไม่ค่อยอยู่ใน Twitter กันใช่ปะใช่ไหมไม่ค่อยเห็นคนที่แบบมาไอ้นี่กันก็เลยแบบก็เลยโปรโมททาง IG มากกว่านะครับก็เลยไม่รู้จะไป Twitter ไหนนะไม่รู้จะไป Twitter อะไรอ่ะคือส่วนใหญ่ก็ Twitter เกี่ยวกับซีรีส์ที่เล่นเนาะตอนนั้นก็ Twitter เกี่ยวกับ Kinposh ไม่รู้ว่าแบบเนเจอร์ของการทวีตมันคือแบบต้องทวีตเรื่องอะไรอ่ะคือเรื่องทั่วไปเรื่องตลกก็ได้อย่างเงี้ยหรอไม่รู้จะโพสอะไรเนาะHi everyone ตาเจฮาวพูดจีนได้ไม่ได้ดีกว่าเรียกว่าไม่ได้ดีกว่านะแต่ว่าเห็นเพื่อนๆคนจีนก็เยอะเหมือนกันนะกระแสแบดกายร้อนแรงใน TikTok หรอครับผมก็ไม่ได้เล่น TikTok เหมือนกันก็เลยไม่รู้ผมเล่นในรีลส่วนใหญ่อะถ้าจะดูคลิปสั้นๆนะส่วนใหญ่เล่นในรีลส TikTok มันเอาจริงๆเข้าแล้วออกยากนะเข้าไปแล้วมันก็จะแบบไปเรื่อยเนาะสกายเรื่องนี้น่าสงสารนะคือแบบโดนใส่ร้ายไม่รู้เรื่องอะไรเอ้ยสปอยแล้วป่ะเนี่ยใครยังดูหรือยังอ้าวไม่พูดก็ได้ ไม่ทันแล้ว ขอโทษ Hi everyone
นี่เดี๋ยวจะไปดูไซเบอร์พังต่อที่เป็นการ์ตูนใน Netflixตาสกายเหรอสงสัยเหรอว่าตาสกายทำไมถึงเปลี่ยนสีใช่ไหมจริงๆในเรื่องมันมีพูดถึงอยู่นะว่าตอนที่พ่อแม่สกายโดนโจรฆ่าแล้วก็สกายฆ่าโจรใช่ไหมสองคนแล้วตอนนั้นแหละที่ตาเปลี่ยนสีก็คือเหมือนแบบได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจเยอะก็เลยตาเปลี่ยนสีเป็นกิมมิคของพี่ต้อมนะฮะผู้กำกับคนเขียนบทแล้วก็ทีมเขียนบทที่แบบจะใส่คาแรคเตอร์ให้สกายเนี่ยมีตาข้างหนึ่งเป็นสีเทาก็ตอนถ่ายก็ลำคาญตาทั้งคอนแทคเลนส์แล้วก็ผมที่เข้ามาจิ้มตานะตอนถ่ายเรื่องนี้จบนี่คือแบบโอ้ยโล่งไม่ต้องทำผมทรงนี้แล้วอะไรเงี้ยสนุกนะถ้าจริงๆมันมีบางอย่างไม่ make sense เหมือนกันนะดูแบดกายคือบางทีมันก็มันมีบางซีนน่ะอย่างซีน EP 11อ่ะผมพูดได้ป่ะแอดมิน True ID ผมพูดหน่อยได้ไหมคือบางทีบางอย่างมันก็ติดนิดนึงอ่ะเหมือนกับ EP 11ที่แบบพี่ก๊อตเข้าไปสู้กับนักเลง3คนน่ะที่แบบหัวหน้าถือปืนแล้วก็นั่งเก้าอี้อยู่ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีลูกน้อง2คนที่แบบใช้มีดใช้ที่ช็อตไฟฟ้าเข้ามาก็คือพี่ก๊อตก็เข้าไปสู้กับคนที่ใช้ที่ช็อตไฟฟ้าแล้วก็ถือมีดอ่ะก็คือฆ่าลูกน้อง2คนได้ปุ๊บแล้วหัวหน้าก็ถือปืนอยู่ในมือแท้ๆนั่งอยู่ข้างๆอ่ะแล้วพอพี่ก๊อตฆ่าลูกน้องเสร็จก็คือปามีดปักคอหัวหน้าตายแล้วปืนก็ไม่ได้ใช้คือทำไมไม่ใช้ปืนยิงพี่ก๊อตชนะแล้วแต่ไม่ยอมใช้ก็คือตายคาแบบปืนคามือเลยอ่ะเออมันจะมีความแบบดูแล้วมันจะแบบสงสัยบางจุดเล็กๆอย่างนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าแบบคนอื่นดูแล้วแบบรู้สึกไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างซีนอย่างสมมติไอซีนเมื่อกี้ที่พี่ก๊อตเล่นอ่ะก็คือผมไม่ได้ไปถ่ายคิวนั้นใช่ไหมแต่ว่าก็เนี่ยมาเห็นตอนในหนังในซีรีส์ทีเดียวมันก็เลยแบบดูสึกว่าเอ๊ะทำไมนะมีอยู่หลายซีนเหมือนกันแต่ว่าคือถ้ามองภาพรวมๆอ่ะก็คือเออทำออกมาได้แบบตัดต่อออกมาได้น่าติดตามนะอ๋อไม่สงสัยปืนโจรใช่ไหมสงสัยว่าทำไมผมทิ่มตาสกายนะเอานี้เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดสมมติว่ามีซีซั่น2จริงๆก็เดี๋ยวจะบอกผู้กำกับนะว่าขอเปลี่ยนทรงผมขอเปิดผมหน่อยเออใครที่ยังไม่ได้เริ่มดูนี่ก็ตามไปดูกันได้แล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้มาครบทั้งหมดแล้ว12 EP นะครับทาง True ID แล้วก็ Netflix นะครับตามไปดูกันได้เลยนะดูแล้วเป็นยังไงมาคอมเมนต์กันได้นะอยากรู้ฟีดแบคเหมือนกันว่าแบบดูแล้วเป็นยังไงแต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เหนื่อยที่สุดที่เคยถ่ายซีรีส์มาละมันซีนบู๊มันเยอะมากอะอย่างซีนที่แบบ50คนลุมที่ตึกจันทาประมาณ EP 4ที่แบบเป็นซีนที่แบบโจร50คนน่ะลุมเข้ามาแล้วฝั่งเรามีแค่ 3-4 คนน่ะเหนื่อยมากนะแล้วก็ไอ้ซีนเมื่อกี้เนี้ยเห็นที่มันผ่านไปเร็วๆประมาณแบบ5นาที10นาทีเนี่ยซีนต่อสู้สุดท้ายเนี่ยถ่ายแบบทั้งวันแล้วคือสู้แบบคนละ10คนน่ะคือนะ
พี่ก๊อตพี่หยวนพี่เอ็มสู้รับมือกันคนละ10คนแล้วถ่ายวนอยู่อย่างนั้นนะประมาณแบบโอ้โหหลาย10เทคอะคือแบบหมดเลยวันนั้นนะหมดพลังกล้ามเนื้อแบบฟิตมาแค่ไหนก็แบบนอนแผ่แบบไม่ไหวอะแล้วคือข้างในซีนในโลเคชั่นมันก็แบบมันไม่ระบายลมไม่ระบายมันก็เลยแบบอบๆร้อนๆหายใจแทบไม่ทันเหนื่อยมากแล้วก็เหนื่อยกั้นขำพี่หยวนเหนื่อยกั้นขำแบบเวลาแบบอย่างเวลาร่วมซีนกันหมดอ่ะเวลามีนิ้งเวลามีพี่เอ็มพี่ก๊อตพี่หยวนอยู่ด้วยกัน5คนเนี่ยคือเป็นซีนที่ไม่ง่ายเลยคือแต่ละคนจะพูดแค่นิดๆหน่อยๆใช่ป่ะแต่ว่ามันถ้าเกิดมีใครคนหนึ่งเปิดขำขึ้นมาแล้วคือมันหยุดยากมากคือแบบเหนื่อยกั้นขำอ่ะยิ่งซีนที่แบบพี่หยวนเขาเล่นมุกเยอะๆอย่างไอ้มุกข้าวต้มมัดหรือมุกที่แบบไปกินเหล้ากันแบบอะไรเงี้ยกั้นขำเหนื่อยมากบางทีต้องแบบเล่นๆอยู่ในซีนต้องแบบหันหลังหนีกล้องเพราะว่าหลุดยิ้มกั้นขำไม่ไหวทั้งที่มูดแอนโทนมันแบบมันกำลังซีเรียสแต่ว่าแม่งตลกมากแล้วก็จะพูดอะไรวันลืมเลยแล้วก็มันก็จะมีซีนที่แบบพี่เอ็มพูดผิดอย่างเงี้ยพูดแบบสำเนียงเป็นภาษาจีนอะไรเงี้ยก็แบบไม่ไหวคือสกายยากสุดเลยเอาจริงเพราะว่าสกายมันต้องหน้านิ่งใช่ป่ะมันต้องหน้านิ่งอ่ะแล้วเขาเล่นมุกกันแล้วแม่งตลกอ่ะแล้วแบบมันจะแบบมันจะกระตุกอ่ะแก้มมันกระตุกอ่ะพี่ต้อมผู้กำกับก็จะแบบบอกว่าเอาอีกแล้วนะสกายนะมันขำอีกแล้วนะมีภาคต่อไหมยังไม่รู้ฮะต้องไปถามต้นสังกัดนะครับก็คือ True CJ นะแอดมิน True ID ครับรู้หรือเปล่าว่าใครว่าจะมีภาคต่อหรือเปล่าต้องถามแอดมิน True ID นะครับตอนนี้เขาดูไลฟ์อยู่ถ้ายังอยู่ก็ตอบด้วยนะฮะจะมีภาคต่อหรือเปล่า พวกเรายังไม่รู้เลยนะครับนี่แหละรอกระแสนี่แหละก็รอหลายๆคนไปนั่งดูกันใครยังไม่ดูแบดกายก็ไปดูกันด้วยนะฮะดูกันเยอะๆถ้าดูแล้วกระแสดีวิวยอดวิวเยอะเขาก็จะมีภาคต่อนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันไปได้เนื้อเรื่องมันเล่นได้แหละเพราะว่าตัวละครอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ครบยังมีปมให้เล่นต่ออะไรเงี้ยอย่างตัวละครของพี่เอมที่พี่เอมมาเล่นตัวร้ายตัวที่ตอนจบแล้วแบบถือใส่เสื้อกันฝนแล้วแบบไปฆ่าคนต่อไอตัวนั้นก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ปูเอาไว้ว่าจะแบบเป็นตัวร้ายภาค2ได้อะไรเงี้ยก็ถ้าทุกคนให้กระแสตอบรับดีนะฮะก็จะมีภาค2ด้วยนะครับแล้วใครที่สมมติว่าอะสมมติดูใน True ID หรือว่าในเพจ True ID ใช่ไหมไปคอมเมนต์กันว่าแบบอยากให้มีอีกซีซั่น2ใช่ไหมอย่าลืมไปคอมเมนต์ด้วยว่าซีซั่น2ให้สกายเปลี่ยนทรงผมนะฮะให้สกายเปิดผมด้วยนะขอร้องวอนให้สกายเปลี่ยนทรงผมด้วยนะครับคอนแทคเลนส์ยังโอเคอยู่สายตาข้างเดียวยังโอเคอยู่แต่ว่าอย่าลืมไปบอกเขาด้วยว่าอยากให้สกายเปลี่ยนทรงผมสกายเปลี่ยนชุดด้วยเหรอชุดก็ชุดเดิมจริงๆมันไม่ใช่ชุดเดิมเว้ยมันคือ
มันคือเสื้อแบบเดียวกันแต่คนละสีที่แบบเปลี่ยนโทนนิดนึงเปลี่ยนรหัสสีไปนิดนึงอ่ะเออคนละรหัสสีกันแต่ว่าคล้ายๆกันนะสกายกินเหล้าได้หรือเปล่าสกายกินเหล้าไม่ไหวสกายคออ่อนนะฮะอยากนั่งดูกับพวกพี่ๆอ่ะพี่หยวนพี่ก๊อตพี่เอ็มนิ้งอะไรเงี้ยอยากนั่งดูด้วยกันแล้วก็แบบจะได้แบบเออเดี๋ยวมานั่งไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วจะได้แบบว่าจะได้เขาเรียกอะไรจะได้เล่าเบื้องหลังให้ฟังกันเออมันสนุกถ่ายแต่เรื่องนี้สนุกมากนะฮะใครที่ยังไม่ดูนะครับ Bad Guy เข้าไปดูได้แล้วนะฮะตอนนี้มีครบ12 EP แล้วนะครับเพิ่งจะออนแอร์ EP สุดท้ายเนี่ยไปตอน 2 ทุ่มที่ผ่านมาในวันนี้นะฮะไปดูกันได้ใครที่ดองไว้ทาง True ID แล้วก็ Netflix นะครับแอดมินทรูไอดีบอกว่ามีซีนไม่ใส่เสื้อกันหนาว EP 11ก็คือซีนที่ไม่ใส่เสื้อเลยอันนั้นอะไม่ใช่ไม่ใส่แค่เสื้อกันหนาวถ้าไม่ใช่ตัวละครสกายที่อยากเล่นลองเล่นอยากลองเล่นเป็นตัวละครไหนโหจริงๆน่าเล่นไปหมดเลยอ่ะ อยากลองเล่นเป็นพี่ก๊อตด้วยอยากลองเล่นเป็นเลสที่แบบใช้สกิลมีดเยอะๆอันนั้นก็น่าเล่นบทพี่หยวนก็น่าเล่นเป็นแบบนักเลงแบบตัวใหญ่แต่ว่าอันเนี้ยจะติดตรงที่ตัวใหญ่ไม่พอเอออันเนี้ยไม่ได้พี่เอ็มก็น่าบทพี่เอ็มก็น่าเล่นเป็นโหอันนี้ดราม่าจัดเลยอันนี้เป็นบทแบบเรียกว่าเป็นพระเอกของเรื่องนี้ยังได้เลยอ่ะพี่เอ็มอ่ะแล้วก็อยากเล่นเป็นตำรวจอะไรเงี้ยแบบอยากถือปืนบ้างอ่ะอยากแบบอยากมีปืนให้ถือบ้างอ่ะคือแต่ละซีนที่แบบคนร้ายบุกมาแล้วแบบแก๊งหมาบ้ามันอยู่กันครบๆอ่ะคนอื่นก็จะแบบชักปืนขึ้นมาใช่ไหมสารวัตรพิทักษ์ก็จะทักชักปืนขึ้นมานิ้งก็จะชักไออะไรวะผู้กองอลิสก็จะชักปืนขึ้นมาเลสถือมีดใช่ไหมชักมีดออกมาพี่หยวนก็จะถือไม้ขึ้นมาใช่ไหมสกายทำอะไรสกายกำหมัด ไม่มีปืนสกายทำอะไรกำหมัดถามพี่ต้อมว่าพี่ต้อมไม่มีไม้หรือปืนให้ผมบ้างเหรอวะพี่ต้อมบอกว่าสกายกำหมัดไว้กำหมัดนั่นถ้าแบบคนร้ายบุกมาก็กำหมัดนั่นสู้เอานะฮายสกายแบบกำหมัดแนวอ่ะกำหมัดแนวจะต่อยแล้วนะอย่างเงี้ยจะไปสู้ใครได้วะ โดนยิงทุก EP เลยเห็นป่ะ สงสาร แต่ว่าไอเนี่ยเท่นะไอกระบองสามท่อนน่ะกระบองที่แบบสะบัดแล้วฟุบออกมาอ
อ๋อมันมีฉากหนึ่งที่ในตึกจันทราที่ก่อนประมาณ EP4ฉากที่แบบลุมกันเยอะๆก่อนหน้านั้นมันจะมีซีนที่สกายมันถูกแทงใช่ป่ะมันเจ็บมาใช่ป่ะแล้วก็ยักษ์พี่ยักษ์แบกมาแล้วพี่เลสก็คือสู้นำหน้าสู้ปาดคอฟับๆๆๆใช่มั้ยแล้วก็แบบสกายกับยักษ์ก็เดินตามหลังมาแล้วก็สกายก็เจ็บอยู่แต่ยังเสือกเปี้ยวไปต่อยหน้าเขาป่ะคือคนที่โดนปาดคอมาแล้วมาจากพี่ก๊อตข้างหน้ามาจากเลสข้างหน้าสกายก็ใจหมายังโดนปาดคอแล้วยังไปต่อยหน้าเขาอีกเออ อันนั้นก็อันนั้นก็ได้จริงสกิลวิ่งเขาก็ไม่แพ้ใครนะสกายเนี่ยมีคนเห็นฉากรองเท้าหลุดด้วยใช่ไหมของเมื่อวานอย่างที่บอกนะใครเพิ่งเข้ามานะเมื่อวานไอ้ EP 11 Bad Guy EP 11นะครับลองย้อนไปดูหรือว่าใครยังดูไม่ถึงนะถ้าถึง EP 11แล้วมันจะมีฉากหนึ่งที่สกายวิ่งหนีอยู่นะครับสกายวิ่งหนีแล้วก็รองเท้าหลุดกระเด็นไปข้างนึงก็คือวิ่งเท้าเปล่าหนึ่งข้างแล้วพอตัดมาอีกฉากหนึ่งรองเท้าก็จะกลับมาแล้ว เป็นเออร์เลอร์ที่เขาชอบเทคนั้นแล้วดันใช้เทคนั้นในการแบบเอามาลงก็คือเอาเทคที่รองเท้าหลุดมาใส่แล้วอีกซีนหนึ่งก็คือไอ้คัตต่อมาภาพต่อมาก็คือรองเท้าอยู่ครบ ลองไปหากันดูว่าเป็นซีนไหนใครดูไม่จบไปดูให้จบกันก่อนเลยนะฮะบอกพุ่มกับเพิ่มบทให้สกายเหรอสกายไม่ต้องมีบทดีแล้วจะได้ไม่ต้องจำบทยาวนี่นะครับแอดมิน True ID นะครับรับวอนนะฮะไปแจ้งทีมผู้บริหารด้วยนะครับว่ามีเพื่อนๆนะครับมีแฟนๆอยากดูซีซั่น2นะครับถ้าแอดมิน True ID ยังอยู่นะครับฝากส่งเรื่องให้ทีนะฮะแล้วก็ฝากส่งเรื่องด้วยว่าให้สกายเปลี่ยนทรงผมนะครับนี่ให้สกายเป็นนี่ดีกว่าเข้มเอาวะไว้นวดอย่างนี้ดีไหมไอ้ภูมิดูได้เหรอภูมิดูจบยังขอหนวดแบบสารวัตรไม่มีว่ะไม่มีอ่ะเดี๋ยวนะมีฟิลเตอร์อะไรให้เล่นมั้งเป็นไงตาเหมือนสกายป่ะ
เดี๋ยวนี้ IG มันไลฟ์ได้เกิน1ชั่วโมงแล้วเหมือนเมื่อก่อนแบบมันเคยมีช่วงหนึ่งที่เคยไลฟ์แล้วก็แบบชั่วโมงหนึ่งมันจะตัดหรือว่านี่ยังไม่ถึงชั่วโมงถึงแล้วดิอันนี้เป็นสกายที่แบบตาสีเทาสองข้างไปแล้วดีกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับฝากดู Bad Guy EP 12ด้วยนะฮะใครที่ผ่านเข้ามานะสวัสดีทุกคนนะครับEP 12เพิ่งออนแอร์ไปนะครับทาง True ID แล้วก็ Netflix นะครับสามารถตามไปดูกันได้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะฮะใครที่ดองเอาไว้นะครับสามารถเริ่มดูได้แล้วนะ ใช่ไหมโอเคอันนี้ปกติแล้วใครเพิ่งเข้ามาทำไมเพิ่งจะเข้ามาไลฟ์ตั้งนานแล้วนะมาว่ากันไม่ได้นะครับไลฟ์มาตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วนะฮะเอาไว้ว่างๆมาเดี๋ยวจะมาไลฟ์นั่งคุยกันใหม่นะโอเคเจอกันบ๊ายบายเตรียมนอนละบายครับเจอกันใหม่ฟันดีครับ Good night ใจเจียนใจเจียนเจอกันครับ See ya